สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็อยู่กับผมพลมอเตอร์ไรเวลเช่นเคยนะครับในวันนี้หลังจากที่ทาง Honda ได้มีการเปิดตัวประกาศราคา Honda Big Bike ด้วยกัน3รุ่นใหม่ในแคตตากอรีของ500ซีรีส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รับชมคลิปนั้นก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนได้เลยเราข้ามมาที่ฝั่งของค่ายซ่อมเสียงอย่าง Yamaha กันบ้างครับ Yamaha ก็ไม่น้อยหน้าครับพร้อมที่จะเปิดตัวรถในตระกูล DNA R Series ใหม่สัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแน่นอนครับว่า DNA R Series ก็จะเป็นตระกูล category ของ Racing YZF ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจาก YZF R7หลายคนอาจจะแย้งผมนะครับว่ามั่นใจได้ยังไงว่าเป็นตัว R7 แล้ว R15 ใหม่ล่ะก็ที่ผมมั่นใจอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าทาง Yamaha Rider Cup ครับตัวแทนจำหน่ายรถ Yamaha Big Bike ที่นำเข้าได้เป็นผู้โพสต์เองครับว่าจะนับถอยหลังพร้อมเจอกันในวันที่7ตุลาคมนี้เวลาเที่ยงว่าง่ายๆครับวันพฤหัสนี้เที่ยงตรงเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนเอาเป็นว่าตัว R7 ใหม่นี้จะมาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมารีบอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอ๋อแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ทราบสเปคของตัว YZF R7 นะครับทางทีมโมเตอร์เวลเราก็เคยนำเสนอข้อมูลของมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงถ้าไม่ได้รับชมก็กดดูที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนก่อนได้เลยสุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมทุกคนนะครับฝากติดตามที่ Channel Motor Rival ของเราไว้ด้วยรวมไปถึง facebook.com/motorrival ฝากเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ favorite ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตแบบ real time เลยวันนี้ผมพลมอเตอร์เวลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ